วัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ขาดไม่ได้เลยคือป๋าธนพัฒน์นะครับอุตุมันนะครับเนี่ยมาแล้วหอหอกเรือใหญ่เราเนี่ยเอาดูใกล้ๆรอรอรอนะถอดหมวกเลยดีกว่านะมันจะได้รอขึ้นหรืออาจจะแก่ลงก็วันนี้ที่พี่น้องเพื่อนนักรบด่านเถื่อนเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตาก็มากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกเพจนักรบด่านเถื่อนไม่ว่าจะเป็นระยองชลบุรีจันทร์นะครับระยองก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่น้องๆ นับหน้าถือตาก็จะเป็นพี่เบ่งทองวันนี้พี่เบ่งทองมาพร้อมกับเจ้มุกดานะครับเจ้มุกดานี่ก็คือเอาพูดง่ายๆว่ามาพร้อมกับพี่เป็งทองเป็นคนเย็นเจ๊มุกดามาพร้อมกับกล่องข้าวเหนียวใหญ่นะครับกล่องข้าวเหนียวอย่างใหญ่เลยนะครับพร้อมกับอาหารอันนี้แหละคือคลังเสบียงโดยแท้นะครับก็เอาว่าไม่มีหิวไม่มีอดนะครับน้ำท่าก็ทางแจ็คแซ่ล้อนำมาก็อีกส่วนหนึ่งส่วนเกียงไก่สำเนานวลกำลังเกียมนะครับที่ป่านนี้ก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วเนื่องด้วยวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและที่เราไม่คาดคิดนะว่าท่านจะกระทำอย่างนั้นได้ถ้าเอาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา28ใช่ไหมมาตรา28นี่การจับกุมคุมขังเนี่ยท่านจะกระทำไม่ได้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อว่ามีหมายของศาลที่จะจับคนเข้ามาในห้องขังได้อันนี้การจับทีละมาเนี่ยผมเองซึ่งเป็นผู้นำอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลผู้นำหลักของเราก็คือป๋าเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับก็คือเป็นหัวหน้าของพวกเราอีกทีนึงทีมทนายนะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านทีมนักกฎหมายก็บอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้มันเป็นการที่เหมือนกับว่าท่านทำเหมือนกับ อยากจะจับใครเอามาขังยัดเข้าห้องขังท่านก็ทำได้ตามอำนาจของท่านเท่าที่ท่านแจ้งมาว่าอำนาจของท่านมีนะครับแต่คือพวกผมเนี่ยมองว่าไอ้การที่จับทีละที่ลงไปถ่ายทอดสดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจณจุดตรวจวันนั้นอ่ะมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนโดยทั่วไปก็น่าจะมีสิทธิ์ทำได้แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่พอใจนะครับว่าก็เลยมาแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งการจับกุมทีละใส่น้อยในครั้งนั้นมันทำให้เราเครือบแคลงสงสัยอยู่หลายอย่าง 1. การทำบันทึกจับกุมก็ไม่ได้ทำในที่เกิดเหตุปรากฏว่าคุมตัวทีมและใส่น้อยมาถึงโรงพักเสร็จมานั่งทำบันทึกจับกุมที่ห้องจราจรบันทึกจับกุมฉบับแรกใส่ข้อหาไม่มีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นการใส่ข้อกล่าวหานั่นก็คือว่าเป็นการก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญคือเจ้าหน้าที่จะตั้งจุดตรวจจะตั้งด่านว่างั้นเถอะพอมีคนไปถ่ายท่านไม่อยากให้ถ่ายท่านก็มาใส่ข้อกล่าวหาว่าไปป่วนด่านสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าในเคสของบางบัวทองนี้เรื่องการใช้ใบสั่งใช้เอกสารไม่ว่าจะเป็นใบสั่งนะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้ใบสั่งรูปแบบนี้นะครับเอาอันนี้ไม่ต้องถ่ายชื่อผู้ไอ้นี่นะครับใบสั่งรูปแบบนี้มันเป็นใบสั่งที่กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเขาแก้ไขจนใบสั่งนี้ไม่มีสภาพบังคับไปแล้วแต่ทีนี้ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะใช้ไอ้คำว่าที่พยายามที่จะใช้ก็คือเ
ถ้าเป็นการมาพิมพ์ไอเอาตาปั๊มซึ่งปั๊มของสน.เลยปั๊มตัวแดงบอกว่าไม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราวไม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เนี่ยอันนี้ท่านแก้โดยพละการได้ไหมเอกสารในตัวเอกสารซึ่งเป็นบล็อกพิมพ์เนี่ยมันมีบรรทัดข้างล่างบอกว่าเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่และให้ใช้ใบแทนภายใน7วันซึ่งมันมีข้อความที่มันขัดหรือแย้งกับกฎหมายแล้วพวกท่านเอาไปใช้แล้วถามว่าในสมาชิกเพจนักรบด่านเถื่อนเรามีข้อสงสัยก็อยากไปถามเจ้าหน้าที่เท่านั้นว่าการที่ท่านเอาเอกสารที่ไม่ครบองค์ประกอบไปใช้เนี่ยมันผิดหรือไม่ก็เท่านั้นเองมันไม่สมควรที่ท่านจะมาตั้งข้อกล่าวหาพวกผมอย่างนี้ข้อความหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือว่ากฎหมายเนี่ยอยู่บรรทัดตรงกลางนะครับ3บรรทัดตรงกลางของใบสั่งการที่จะออกใบสั่งให้ประชาชนนี้มันต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายมาตรา140และ141นะครับแล้วแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่11นะครับพ.ศ.2559นะครับให้ผู้ขับขี่อันเนี้ยฉบับที่11เนี่ยทั้งหมดนี่มันถูกยกเลิกไปโดยคือมันไม่มีผลบังคับแล้วมาตรา140และ111เนี่ยกฎหมายมันแก้ไขไปไม่รู้กี่ทับแสดงว่าท่านไม่มีอำนาจที่จะมาใช้ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้แล้วหัวกระดาษนะครับหัวใบสั่งเนี่ยซึ่งกฎหมายที่แก้ไขใหม่เนี่ยใบสั่งเดิมนี่มันจะเขียนบอกว่าใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่คำว่าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นี้ก็ต้องไม่มีถ้าเป็นรูปแบบใหม่มันจะเหลือข้อความใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรและตำรวจ นั่นหมายถึงว่าใบสั่งในใบสั่งรูปแบบเดิมเนี่ยมันมีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรนำมาใช้ส่วนเฉพาะที่สถานีตำรวจบางบัวทองนี่นะครับผมได้มาแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ครบองค์ประกอบในการที่จะดำเนินคดีกับที่จะเอาไปแจ้งข้อกล่าวหาให้กับประชาชนนี้นะครับผมได้มาแจ้งความร้องทุกข์แทนพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2563เวลา 15.21 นนะครับผมเดินทางมาแจ้งความไว้แล้วว่าท่านไม่สามารถที่จะนำเอกสารที่กฎหมายมันแก้ไขจนไม่มีสภาพบังคับแล้วท่านเอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการไปตั้งจุดตรวจหรือจุดสักอะไรก็แล้วแต่ที่และสุดแท้แต่ท่านจะเรียกนะครับท่านไปตั้งได้สิ่งที่ท่านจะทำได้ตอนนี้ก็คือว่าแค่ว่ากล่าวตักเตือนก็เท่านั้นแต่ปรากฏว่าท่านไปเอาใบสั่งนี้ไปดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับประชาชนซึ่งกฎหมายมันแก้ไขเมื่อแก้ไขไปแล้วท่านใช้ไม่ได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเอาไปใช้เรียกเงินค่าปรับตามข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ข้อกล่าวหามาบางทีเขาให้ขีดตามมันจะมีช่องเป็นล็อกๆนะครับว่าผิดอะไรบ้างก็ใบสั่งนี่เขาจะเขียนไว้ว่าถ้ากฎหมายจราจรเนี่ยถ้าฐานความผิดมีอะไรบ้างมันจะอยู่ตรงจะเรียกว่ากลางใบสั่งนะครับมันก็จะเขียนว่าไม่ติดแผ่นป้ายภาษีไม่อะไรตรงนี้อะไรเขาจะใส่ไว้แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบางท้องที่เขียนข้อความเพิ่มเติมเข้าไปในใบสั่งจนเละเทะไปหมดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเรียกเงินค่าปรับจากผู้ขับขี่จากคนที่ใช้ทางทั้งที่มันเรียกไม่ได้แล้วถ้าเป็นการเรียกเงินค่าปรับจากใบสั่งที่กฎหมายมันแก้ไขจนท่านใช้ไม่ได้มันก็เอาง่ายๆว่ามันก็ไม่แตกต่างอะไรกับท่านไปหาประโยชน์อันมิควรได้ท่านไปเรียกหรือรับ
ในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจท่านกระทำได้มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับเจ้าหน้าที่จราจรและมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้นสายปลายเหตุมันก็ต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารผู้ปฏิบัติฐานความผิดก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนหัวหน้าสถานีก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะคำสั่ง1212ทับปี2537ยังไม่ได้ถูกยกเลิกเพราะนั้นเราก็ต้องใช้คำสั่งนี้ล่ะครับถึงบอกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นล่ะครับเพราะหลายๆท้องที่นะครับถ้าผมเดินทางไปแจ้งความไว้แล้วส่วนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องงดเรื่องการไปตั้งด่านจราจรที่จะไปใช้เอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นอย่าให้มันผิดซ้ำผิดซากเลยครับการที่เราแจ้งความแล้วท่านก็อดทนรออีกสักนิดนึงให้ผลของการสอบของปปช.หรือไม่ว่าจะเป็นศาลเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ผลตรงนั้นมันออกมาก่อนท่านอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าการกระทำของพวกท่านวันนี้มันสุ่มเสี่ยงมากๆกับที่จะถูกร้องเรียนมีหลายสน.ที่ดูข่าวของเราผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่าน YouTube ถ้าจะหลีกเลี่ยงกันให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่ได้ถูกไอ้ที่จะไปกล่าวโทษร้องทุกข์กันก็หลีกเลี่ยงที่จะออกไปตั้งด่านแล้วก็ไปใช้เอกสารที่ไม่ครบองค์ประกอบผมไม่ได้ว่าเป็นการพวกผมไม่ได้ว่าเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐนะครับใบสั่งรูปแบบเก่าเนี่ยถามว่าถ้าประชาชนเขาไม่ไปจ่ายค่าปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรได้บ้างนะครับฟ้องศาลได้ไหมถึงแม้ฟ้องได้ก็ไม่คุ้มถ้าค่าปรับ200ท่านยื่นฟ้องศาลแต่ละคดีเนี่ยต้นทุนการยื่นฟ้องเนี่ยมันอยู่ประมาณถูกสุดก็ไม่เกิน 5,000 นะครับไม่ต่ำกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นค่าทนายอะไรก็แล้วแต่ไม่คุ้มครับถ้าเขาไม่ไปจ่ายท่านจะทำยังไงเพราะใบสั่งนี้อายุของคดีความนี่มันมีแค่1ปีอันนี้ไปยังไงก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าถ้า1ปีประชาชนไม่ได้ไปจ่ายให้ท่านเนี่ยถือว่าท่านปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติไหมที่ผ่านมาเราไม่เห็นระดับรองสาวัตรหรือสาวัตรจราจรออกหนังสือไปเตือนประชาชนให้มาชำระค่าปรับตามกฎตามใบสั่งที่ได้รับอย่าลืมนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยระดับสาวัตรเนี่ยระดับหัวหน้าคุณเนี่ยยังไม่กล้าออกหนังสือเตือนไปเลยเพราะกลัวชื่อตัวเองจะไปเข้าอยู่ในสำนวนเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าเดิมทีเนี่ยถ้า15วันประชาชนไม่ไปจ่ายค่าปรับสาวัตรจราจรจะต้องออกหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ได้รับใบสั่งตามทะเบียนบ้านให้มาชำระค่าปรับตามที่ท่านได้รับข้อกล่าวหาด้วยใบสั่งฐานความผิดของเจ้าหน้าที่มีมากมายครับแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยพูดถึงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอากล้วยมาตั้งวางปิดกั้นช่องจราจรลักษณะนี้นะครับถามว่าท่านละเมิดกฎหมายไหมท่านก็ละเมิดกฎหมายพ.ร.บ.ทางหลวงการที่ท่านเอากล้วยมาตั้งวางในทางเพื่อปิดกั้นช่องจราจรอันนี้ท่านทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนท่านจะอ้างเหตุผลอะไรผมไม่ทราบนะครับเพราะมันเป็นการที่ท่านน่ะจะต้องมีหน้าที่คือเจ้าหน้าที่จราจรท่านมีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกในการจราจรไม่ใช่ว่าท่านมาเป็นเจ้าหน้าที่จราจรเสร็จแล้วมาทำให้จราจรมันติดขัดที่พวกผมสงสัยคืออย่างนี้ผมไม่ทราบหรอกครับว่าการอนุญาตการออกไปตั้งจุดตรวจในทางหลวงอ่ะถึงแม้ว่าจะ
ขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชาอนุญาตกันถูกต้องอธิบดีกรมทางหลวงเคยทราบบ้างไหมว่ามีคนละเมิดกฎหมายทางหลวงผมเคยได้ฟังว่าเหตุผลบางอย่างที่พวกท่านพูดกันบอกว่าถ้ามันเป็นการขออนุญาตกันกลับไปกลับมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่เองก็พยายามที่จะยื่นหนังสือให้กฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาก็ส่วนกฤษฎีกาครับแต่การกฎหมายหลักมันยังต้องให้ขออนุญาตกันอยู่ท่านจะไปให้เหตุผลว่าเอาถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งด่านหรือจะตั้งจุดตรวจต้องไปขออนุญาตกรมทางหลวงแต่ถ้ากรมทางหลวงจะปิดกั้นช่องจราจรเพื่อซ่อมทางก็ต้องมาขออนุญาตตำรวจและให้ตำรวจดำเนินการไปปิดช่องให้ไปโบกรถให้ไปอำนวยความสะดวกให้แต่ใช้ทางเบี่ยงทางอะไรต้องขอกันไปกันมายุ่งยากก็เลยถือวิสาสะว่าเอาวันดีก็เลยถือวิสาสะว่าไม่ต้องขอกันแต่นั่นคือความเดือดร้อนที่ประชาชนเขาได้รับเขาก็ร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวเสร็จแล้วเราก็ต้องตามดูครับเราก็ต้องตามดูว่ามันมีการละเมิดกฎหมายอย่างนั้นจริงหรือไม่นะมันก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ท่านจะมาแบบว่าถ้าสมาชิกนักรบด่านเถื่อนเราลงไปถ่ายทอดสดเพื่อที่จะเก็บหลักฐานกับกลายเป็นว่าพวกท่านมาแจ้งข้อกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแสดงว่าท่านอยากจะทำอะไรโดยที่ประชาชนไม่ต้องมองเห็นกูจะทำอะไรก็ทำได้เพราะนายอนุญาตมาแล้วอย่างนี้ผมว่าพวกท่านก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษใครแตะไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าข้าราชการทุกภาคส่วนท่านได้เงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนทุกคนแวะห้างสะดวกซื้อต่างๆซื้อพริกน้ำปลานี่ก็ต้องถูกหักภาษีเอาไว้จ่ายเป็นงบประมาณประจำส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนของพวกท่านแต่วันนี้พวกท่านกับใช้สิทธิละเมิดประชาชนคิดอย่างเดียวว่าต้องลงโทษพวกผมให้หนักข้อกล่าวหาธรรมดาไม่เหมาะสมต้องใส่ข้อกล่าวหาดูหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถึงแม้ว่าพวกผมจะวิพากษ์วิจารณ์พวกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อก่อนนี้ผมก็นักรบด่านเถื่อนเดินมาตัวเปล่าถ้าลงไปถ่ายทอดสดปุ๊บท่านจะถามทันทีว่ามาจากไหนหน่วยงานอะไรอ่ะแต่พอผมเป็นบอกว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวเอ้าผ่านไปยันไปด่ายันไอ้สำนักข่าวเขานะครับยิ่งบก.ข่าวของตำรวจและท่องเที่ยวที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็ถ้าคิดว่าพวกท่านด่าองค์กรแล้วพวกท่านทำถูกก็ด่าต่อเพราะเขาก็รออยู่อันนี้ไม่ใช่ท้าทายนะเพราะการที่ไปด่าตัวองค์กรนี่ถามว่าองค์กรเขาทำอะไรผิดถูกต้องชี้ที่ผมไม่ใช่ไปชี้ที่องค์กรนะครับวันนี้เองก็ต้องขอบคุณพรรคใหม่ที่วันนี้มาร่วมกับพวกเราหนึ่งในนั้นก็ต้องส่งทีมทนายนะครับมาให้ข้อเสนอแนะแล้วก็อาสาที่จะพาพี่น้องประชาชนเราต่อสู้กับขบวนการที่สุ่มเสี่ยงกับที่เจ้าหน้าที่จะละเมิดต่อประชาชนละเมิดต่อเสรีภาพของประชาชนก็ต้องขอบคุณทั้งกลุ่มพรรคใหม่นะครับเอาว่ากลุ่มพรรคใหม่เดินไปด้วยกันที่ตามที่เราได้รับข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทีมทนายที่ท่านส่งมานะครับส่วนทีมทนายของเราก็นำโดยทนายอนนท์ถ้าทีมทนายของพรรคใหม่ทำหน้าที่บรรลุเป้าหมายบรรลุในสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการก็จะได้เบาแรงทนายอนนท์ลงไปเพราะที่ผ่านมาเราใช้บริการทนายอานนท์มานานแล้วก็เมื่อมีกลุ่มพรรคใหม่เข้ามาบอกอาสาถ้าประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนสามารถที่จะ
เดินเข้าหาเขาได้เอาวันนี้เป็นเคสแรกนะครับวันนี้เป็นเคสแรกที่เมื่อท่านรับอาสาที่จะดูแลสาธารณสุขสุขดิบของประชาชนแล้วเราจำเป็นต้องใช้บริการของท่านนะครับแค่เดี๋ยวนมนมเดี๋ยวพี่นมพี่นมพี่นมครับเดี๋ยวมานี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพอดีผมกำลังไลฟ์สดบอกพี่น้องเราว่าพักใหม่เข้ามาช่วยยังไงนะครับเอาคนนั้นด้วยก็ได้ป่ะมานั่งนี่นะครับว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันได้มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้เราเปิดโอกาสว่าจริงๆก็ขอบคุณในกลุ่มของพักใหม่นะครับจริงๆก็ยังจดทะเบียนไม่ผ่านแต่ก็ต้องรออยู่ระหว่างการนะระหว่างอยู่ระหว่างแต่ทีนี้ว่าอนาคตยังไงก็ผ่านแน่นอนเพราะขั้นตอนทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอแต่ในทะเบียนว่าจะจดให้วันไหนเพราะนั้นเองผมเองก็เห็นด้วยว่าพี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องมาร่วมกลุ่มกันเดินในนามของพรรคนะครับส่วนจะเป็นสมาชิกหรือไม่อันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ว่าผมเองก็อยากให้ประชาชนเห็นด้วยกับการที่เราจะมีพรรคซึ่งมาจากประชาชนจริงๆไม่ใช่พรรคในทุนแต่ละคนไม่ใช่เป็นเจ้าของกิจการเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นพี่หนุ่มนครปฐมเนี่ยก็จะเดินทางมาในสายเดียวกันกับพวกเราส่วนน้องเองก็อาจจะไม่เคยลงไลฟ์สดตำรวจหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญอยู่ในพรรคซึ่งเราได้ผ่านการเลือกตั้งกันแบบว่าเลือกตั้งในทางลับโดยสักและสีโดยตำแหน่งที่อยู่ในพรรคที่เราเลือกกันขึ้นมาน้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สำคัญต้องเป็นคนขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นนโยบายพรรคต่างๆเพราะฉะนั้นจะลองให้เอาพี่หนุ่มจะเริ่มก่อนหรือทางน้องจะเริ่มก่อนว่าเราเห็นทางพรรคเองเนี่ยเห็นความลำบากของประชาชนผู้สัญจรไปมาเนี่ยยังไงแล้วแนวทางการต่อสู้จะไปกับพวกเราจนถึงสุดท้ายปลายทางจนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศกำลังรออยู่เนี่ยให้มันถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเราอยู่ลิบลีก็คือว่าอยู่ตรงครึ่งอุโมงค์แล้วแต่มองเห็นแสงแค่นิดเดียวพรรคจะยืนยันว่าจะเดินทางไปกับเพจนักรบด่านเถื่อนจนถึงสุดท้ายปลายทางหรือไม่ก็ในนามของพี่หนุ่มนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งจากเพื่อนพี่น้องในกลุ่มพรรคใหม่ก็แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ต่อสู้มาเยอะพี่หนุ่มก็ต่อสู้มาเยอะก็จะเห็นจากคลิปที่นักรบดันเถื่อนบ้างที่พี่หนุ่มลงไลฟ์สดตามด่านบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับในการที่เราไปลงไลฟ์สดตามด่านเนี่ยเราแค่เห็นความไม่ชอบมาพากลอย่างพี่หนุ่มนะครับช่วงหลังนี่นะช่วงหลังนี้ถ้าเกิดว่าด่านเขาตั้งถูกต้องพี่หนุ่มไม่ลงนะครับพี่หนุ่มไม่ลงนะครับก็โอเคเขาเอาด้วยความสะดวกดีอะไรดีเราเห็นแล้วเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราทราบแล้วว่าทุกอย่างมันพร้อมมูลไหมมันโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกเราก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับซึ่งหลังๆนี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาไม่ค่อยเรียกพี่หนุ่มก็ไม่เป็นไรทางนี้ทั้งนั้นในการทำงานที่มันจะต้องใช้เวลาในการเดินทางพี่หนุ่มก็เข้าใจดีอยู่แต่นี้ว่าในส่วนเนี้ยซึ่งเราเห็นในเพื่อนพี่น้องเราเนี่ยโดนกันแกล้งรังแกซึ่งมันเยอะเกินไปละพี่หนุ่มก็เลยรวมตัวกันคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีใจเดียวกันก็ในเมื่อพรรคการเมืองต่างๆเขาไม่เคยสนใจใยดีกับปัญหาของประชาชนทั้งที่เห็นอยู่เนี่ยคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็น 20-30 ล้านคันนะครับครับนะครับปีนึงขนาดนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สัญจรไปมาคนทำงานทำธุรกิจในเรื่องกับการขนส่งครับแล้วปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอกันอยู่ก็อยู่กันบนถนนหลวงเนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้จะอะไรกันนักกันหนานะครับซึ่งพี่หนุ่มก็เลยมองว่าถ้าเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจับมือกันเดินไปด้วยกันเวลามีปัญหาเราก็ร่วมด้วยช่วยกันพี่หนุ่มก็คิดว่าเราจะเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมันจะเป็นพรรคการเมืองที่มีประชาชนสนับสนุนมากที่สุด
เป็นประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งพรรคการเมืองมาเลยนะครับก็ใครๆก็เคยถามพี่หนุ่มว่าใครๆก็ถามพี่หนุ่มว่าเราจะทำกันได้หรือพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มจะทำให้ดูครับก็ในเมื่อเราทำแล้วเรามีผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มนักรบดันเทือนขอขอบคุณผู้ใหญ่เกียงไกรไทยอ่อนขอขอบคุณพิธนากิจขอขอบคุณป๋าธนพัฒน์ครับทุกคนนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็เห็นในการที่เราเดินทางมาอย่างจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่หนุ่มก็คิดว่าพี่หนุ่มแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วเราก็จะเดินต่อไปในนามของประชาชนจริงๆเพราะพี่หนุ่มก็มาจากประชาชนคนนึงทุกคนนี้ก็ยังเป็นมาจากประชาชนทุกคนนี้ก็ยังประชาชนเต็มขั้นนะครับใครถามพี่หนุ่มว่ามาในฐานะอะไรก็ฐานะประชาชนนะครับสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ป๋าถือมาอยู่เนี่ยรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560แค่เนี้ยมันต้องเหนือกว่ากฎหมายทั่วไปที่ออกมาบังคับใช้กับประชาชนนะครับทีนี้เราเรียกร้องอะไรเราเรียกร้องว่ากฎหมายมันต้องเสมอภาคกันเราเรียกร้องกฎหมายต้องเสมอภาคกฎหมายใช้กับประชาชนได้กฎหมายก็ต้องใช้กับเจ้าหน้าที่ได้แต่เผอิญเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีองค์กรหลายๆองค์กรที่ดูแลช่วยเหลือกันเองแม้กระทั่งองค์กรเดียวกันเองต่อไปมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบกันเองก็10ปีมั้งรู้เรื่องเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มเรียกร้องว่าทุกครั้งที่ข้าราชการทำผิดนะครับไม่ว่าจะผิดอะไรก็แล้วแต่ผิดมากผิดน้อยถ้าคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนสืบสวนความผิดของนักคนในองค์กรคุณต้องมีประชาชนอย่างน้อย 50% ใช่ต้องมีประชาชนอย่างน้อย 50% เกินกึ่งหนึ่งนะฮะก็จะได้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกันถูกครับอย่างน้อยมันจะได้คานว่าโอเคเอ้ยคุณตัดสินกันยังไงครับคุณดูแลกันยังไงครับอะไรที่มันเรื่องเกี่ยวกับประชาชนแม่งผิดหมดอะไรที่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่คุณถูกหมดอะไรประมาณนี้ถึงผิดนะพอเข้าถูกสู่กระบวนการยุติธรรมประมาทเลื่อนๆไม่ร้ายแรงมันช้ามากแต่กับประชาชนนี่คุณยังไม่ทันสืบสวนอะไรเลยคุณจับเข้าคุกแล้วอย่างล่าสุดมันเป็นอย่างนี้ครับล่าสุดวันนี้คดีเรื่องที่มีการวิสามันนะฮะคนที่อ้างว่าเมาแล้วคลั่งนะที่วิสามันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขารายงานผู้บังคับบัญชาไปนะว่าเขาไประงับเหตุเขาก็ได้ทำการวิสามันคนร้ายซึ่งแย่งปืนเขาแต่เป็นไงฮะคลิปตามปรากฏมันเป็นยังไงแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือได้ทันท่วงทีผู้บังคับบัญชาเขานั้นรีบเอากระเช้าไปเขาเรียกอะไรนะไปเยี่ยมนะครับไปให้กำลังใจกับสุดท้ายกลายเป็นนักโทษฮะตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเสียเองแล้วผู้บังคับบัญชาคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงฮะหายไปไหนแล้ววะออกมาแถลงอะไรกับสังคมบ้างครับคุณให้กระเช้ากับคนกระทำความผิดอย่างนั้นหรือคือเราเรียกร้องมาเสมอนะครับว่าประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันกฎหมายฉบับเดียวกันครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมถ้ามันบิดเบี้ยวมันก็การช่วยเหลือกันมันคือต้นทางแห่งความยุติธรรมนะใช่ครับถ้าระบบความยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยถูกต้นทางเนี่ยผู้ยี่ผู้ยำทำให้มันบิดเบี้ยวเสียแล้วเนี่ยมันจะไปสู่ความยุติธรรมได้อย่างไรฮะเดี๋ยวผมจะถามพี่หนุ่มอย่างนี้ว่าเมื่อองค์กรซึ่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้จริงๆน่ะตัวองค์กรไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหากับตัวบุคคลกรณีที่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรที่กระทำการกับประชาชนที่ผ่านมาอย่าเรียกว่าค่อนข้างชัดเลยมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงอย่างตำรวจหมวกทองประตูน้ำจุฬาเขาโทรให้ไปแจ้งระงับเหตุปรากฏว่าซัดเขาซะจนที่โครงแล้วเหยียบหูเขาติดกับพื้นจนนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถามว่าระดับผู้หลักผู้ใหญ่ยังจะตั้งคณะกรรมการสอบอยู่ผมถึงถามว่าจะสอบทำไมพี่หนุ่มเห็นเป็นยังไงถ้าเป็นประชาชนไอ้คนที่ทำร้ายถ้ามีภาพชัดเจนอย่างนั้นเข้าคุกไหมอันนี้ต้องใช่ดีกว่าครับต้องเอาอันนี้ต้องใช่เอาเดี๋ยวถ้าเป็นต่อเนื่องถ้าทางนี้จะตอบนะครับผมจะถามกรณีของธีระไซน้อยด้วยว่าในเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตราที่บัญญัติเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นการจับกลุ่มธีระยัดห้องขังตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา28ระบุเอาไว้ว่าการที่จะจับกุมคุมขังประชาชนได้เนี่ยมันเว้นแต่จะต้องจับกุมตามหมายของศาลแต่นี่ท่านจับกุมด้วยเหตุที่ไม่พอใจที่ประชาชนไปถ่ายเขาอ้างอำนาจตามปวิซึ่งปวิเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตำรวจเท่านั้นที่ใช้ได้ครับในกรณีนี้ผมขอร้องให้ทางฝั่งของพิธีร้านเนี่ยน่าจะขอความร่วมมือความเมตตานะฮะจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อดำเนินการ
ให้มีคำสั่งกับฝ่ายปกครองนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการสอบสวนนะครับร่วมในการในการตั้งคณะกรรมการสอบความผิดใดๆของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถทำได้เพราะฉะนั้นคนที่ใช้อำนาจปวิไม่ได้มีแค่ข้าราชการตำรวจครับฝ่ายปกครองก็มีฝ่ายปกครองก็มีเขาคงลืมไปนะฮะเขาคงลืมไปแล้วความเท่าเทียมเสมอภาคของกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้สงวนไว้แค่ตำรากฎหมายเนี่ยใช้ได้แค่ทนายตำรวจไม่ใช่ฮะประชาชนก็ใช้ได้รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ทุกอย่างครับคือเหตุผลคนใดที่เราจะต้องมาสู่การทำงานพรรคการเมืองรู้ไหมป๋าป๋าว่าไอ้คนนี้น่าคุ้นไหมยืนอ่านบนโพเดียมในรัฐสภาเนี่ยโอเคเนี่ยนะฮะคนนี้น่าคุ้นคุ้นไหมผมนำเรื่องเข้าร้องเรียนรัฐสภาจนพื้นรองเท้าผมสึกที่นั่นแล้วนะแต่มันไม่เคยขับเคลื่อนไปตรงไหนเนี่ยนะฮะขึ้นไปยืนบนโพเดียมพูดออกไมค์รัฐสภาซึ่งพอเอาข้อจริงๆมันเป็นปมเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่มีกับหน่วยงานของรัฐครับก็มักจะอยู่ในลิ้นชักไหนก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปเป็นอาหารปวกหรืออย่างไรนะฮะผมยังไม่ได้คำตอบนะวันนี้วันนี้ผมจึงเกิดปิ๊งไอเดียกันกับทุกคนเห็นตรงกันว่าเราควรมาทำพรรคการเมืองมันเองเลยเราเข้าไปนั่งตรงนั้นเองเลยในเมื่อมึงไม่ทำเดี๋ยวกูทำกันเองนะแต่เราก็จะเป็นคนแบบนี้ตรงไปตรงมาในฐานะประชาชนทุกคนที่ยังเป็นประชาชนโอเคมาที่ประเด็นที่สองที่ทางพี่หนุ่มหรือทางผมเนี่ยได้ที่จะถามพี่หนุ่มแต่พี่หนุ่มโยนมาทางนี้ว่าให้ทางนี้เป็นฝ่ายตอบครับผมการที่จะตั้งคณะกรรมการสอบในประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุกระทืบประชาชนก่อนที่จะกระทืบมีการใส่กุญแจมือก่อนใช่ครับไอ้อย่างนั้นทั้งพกปืนทั้งอะไรแล้วไปใส่กุญแจมือก่อนแล้วกระทืบอย่างเงี้ยแล้วจะผู้ใหญ่บอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการสอบเห็นไหมก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาเห็นว่าคนนอนนั่นยังเสียเปรียบอยู่ไม่ใช่ไอ้คนที่ยืนกระทืบยังเสียเปรียบคนที่นอนอยู่เขาต้องให้ความเป็นธรรมถูกไหมฮะความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพี่นมถ้าผมจะถามย้อนกลับกันนะครับถ้าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับประชาชน3คนลุมกระทืบตำรวจมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ตั้งคณะกรรมการสอบเอาญาติพี่น้องมาตั้งเป็นคณะกรรมการสอบประชาชนตั้งคณะกรรมการสอบญาติพี่น้องเห็นว่าอุ้ยญาติผมทำความผิดดำเนินคดีทางกฎหมายเลยผมเลยบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องใช้กับประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ไปใช้กฎหมายฉบับอีกฉบับนึงประชาชนใช้กฎหมายฉบับนึงมันไม่ใช่สิทธิ์ในการตั้งคณะกรรมการเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถูกกลั่นแกล้งครับเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้แต่ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ผมเกิดจนผมหัวงอกแล้วผมยังไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกกลั่นแกล้งให้ถูกให้ร้ายนะฮะมีแต่เจ้าหน้าที่รัฐน่ะอยู่ในฝั่งตรงข้ามมากกว่าอย่างถามว่าวันนั้นน่ะขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยโรงเรียนตำรวจไม่ได้สอนเลยครับการจับกุมใครสักคนหนึ่งอะป๋าการพันธนาการด้วยกุญแจมือเขาไม่สอนเลยมันต้องไขว้หลังแล้วถ้ามึงล็อกข้างหน้าเขาก็ลุกกันพื้นได้แล้วถ้าไขว้หลังครับจะยืนยังไงเอานิดโรงเรียนตำรวจไม่สอนนะลืมสงสัยลืมตอนนั้นลืมแล้วก็คือเอาไว้ง่ายว่าเจ้าหน้าที่ประตูน้ำจุฬาวันนั้นเหมือนกับได้เปรียบทุกอย่างนะแต่นายเขายังเห็นว่าเสียเปรียบอยู่นะก็ยังเสียคือก็สุดแท้แต่เขาจะมองเห็นไหมเขายังต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายสามคนที่ลุงกระทืบด้วยเพราะว่าสามคนที่ลุงกระทืบอ่ะดูแล้วยังมีการเสียเปรียบอยู่ก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสุดท้ายแล้วนะครับพี่หนุ่มมองว่าถ้าประชาชนเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่กล้ากระทำอะไรกับแบบนี้นะครับก็วันนึงเนี่ยถ้าเราเถียงกันในนามประชาชนก็เป็นเรื่องอยู่ในโซเชียลแบบนี้แต่ถ้าวันนึงเราขับเคลื่อนในนามนิติบัญญัติเข้าไปแก้กฎหมายเลยแล้วมีบทลงโทษกับเจ้าพนักงานเลยว่าไม่ต้องรอตั้งคณะกรรมการจนผู้เสียหายตายหรือไม่ต้องรอตั้งคณะกรรมการจนผู้กระทำผิดเกษียณอายุลงโทษแม่งวันนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เราจะผลักดันลงโทษก่อนใช่ถ้าคุณเดี๋ยวอย่างนี้ทั้งสองท่านนะครับในนามของพรรคกลุ่มพรรคใหม่นะครับอยากจะให้จากก่อนที่เราจะจบเพราะว่าไลฟ์มันจะยาวไปก็ก่อนที่จะจบอยากให้ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นแกนนำพรรคคนสำคัญจะรับปากกับพี่น้องประชาชนได้ไหมว่าในเคสเนี้ยจะไม่มีการทิ้งกันครึ่งๆกลางคือเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหลักหนึ่งว่าประชาชนทั้งประเทศไทยและต่างประเทศที่กำลังดูไลฟ์สดของพวกเราอยู่เนี้ยซึ่งสมาชิกเราเนี่ยในเพจนักรบแดนเถื่อนตอนนี้มันพูดง่ายว่าอเมริกาก็โทรมานะครับ FC เราก็มีเพราะนั้นการที่จะขับเคลื่อนเรื่องพรรคการเมืองเนี่ย
คะแนนเสียงที่พวกท่านจะได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศไทยมันก็จะมีทั่วโลกที่คนไทยไปอยู่เพราะนั้นท่านจะยืนยันได้ไหมว่าในเคสอย่างเงี้ยท่านจะสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนไปจนถึงปลายทางผมขออนุญาตตอบ okay นะเลยผมขออนุญาตตอบตอบด้วยคำถามนะฮะป๋าถามมาแต่ผมขอตอบป๋าด้วยคำถามว่าแล้วคนที่ถูกข่มเหงรังแกแบบนี้พร้อมจะสู้ไปให้สุดทางกับพวกเราหรือไม่เพราะท่านเลิกพวกผมก็ไม่เลิกครับโอเคอ่ะพี่โดมเราจะพูดอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ที่โดนกระทํากันมาก่อนถูกมั้ยครับณปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องเดินหน้าละฝ่ายที่ต้องเดินหน้าละพี่หนุ่มก็พูดอยู่เสมอนะครับประชาชนที่ส่งข้อความเข้ามาอยากให้เราช่วยพี่หนุ่มถามกลับเดียวว่าคุณต้องไม่ถอยนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดําเนินการในฐานะของไปดูแลในเรื่องคดีความเราส่งทีมทนายของเราเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยคุณต้องไม่ถอยนะครับถ้าเกิดเราถอยเราจะจัดการคุณกลับด้วยนะครับครับยังไงขอสื่อสารผ่านไปยังข้าราชการนะครับเราไม่ได้เล่นงานเฉพาะข้าราชการตำรวจนะทุกภาคส่วนนะครับท่านทุจริตหรือว่าท่านใช้งบประมาณในทางไม่ชอบอะไรเราตามหนังสือร้องเรียนนะครับเราไปจนถึงที่สุดนะอยู่ที่คุกนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะเรียนชี้แจงนะฮะข้าราชการทุกภาคส่วนนะครับเราไม่ได้ต้องการจะไล่คุณออกจากพื้นที่ประเทศไทยนะครเราแค่ต้องการจะกระชับพื้นที่คุณให้คุณเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมเสมอภาคเท่านั้นเองอะไรที่คุณล่วงเกินประชาชนคืนเราซะแค่นั้นเองเราไม่ได้เรียกร้องให้คุณจะต้องมาเหาะให้เราดูหรือว่าหายตัวให้เราดูไม่ใช่นะแค่คุณทำให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายสิ่งใดที่คุณล่วงเกินหรือว่าก้าวล่วงข่มเหงรังแกก็เลิกซะเท่านั้นคือสิ่งที่เราเรียกร้องนะครับอย่าใช้กฎหมายรังแกประชาชนอย่าใช้กฎหมายรังแกประชาชนเวลาพฤติการในการที่คุณเป็นอวตารเข้ามาคอมเมนต์นั่นนู่นนี่คุณมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพียงใดคุณจริงใจแค่ไหนคุณยังไม่ใช่ตัวตนจริงเลยต้องตอบว่าอะไรนะขอขอบคุณที่ติดตามขอขอบคุณที่ติดตามครับ เราในฐานะเราเป็นประชาชนนะฮะเราก็เปิดเผยหน้าตาเราก็ทำผิดคุณดำเนินคดีกับเราแต่คุณกระทำผิดเราไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดีคุณเหรอแต่ถามถามไม่เป็นเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณแกนนำพรรคทั้งสองท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องนำเอกสารสำคัญขึ้นไปให้กับท่านประธานธนกิจนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องขอบคุณแกนนำพรรคทั้งหมดและก็ทีมทนายที่ส่งมาช่วยเหลือพวกเราร่วมด้วยช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันจนถึงสุดท้ายจนกระทั่งว่ารู้ผลของคดีนี้จนถึงขั้นตอนถอนหลักทรัพย์คืนครับโอเคเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับมันยาวมันน่าจะยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อนะครับเอาสั้นๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับครับ